ปูนซีเมนต์นะครับปูนซีเมนต์มีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1นะประเภทที่1ก็คือเราเรียกว่าเป็นปูนปอร์ตแลนด์นะครับปูนปอร์ตแลนด์นะครับปูนประเภทที่1เนี่ยจะใช้สำหรับงานโครงสร้างนะครับงานโครงสร้างทั่วไปนะครับอย่างเช่นถ้าที่เราเรียกนะครับก็คือตาช้างอินทรีนะครับพญานาคเขียว TPI แดงปูนมันปูนนะครับที่หลักๆเนี่ยมันจะใช้1นะครับในท้องตลาดจะใช้1 3 5นะครับไทป์2กับไทป์4เนี่ยไม่มีขายในท้องตลาดนะครับไทป์1เนี่ยก็คือเป็นงานโครงสร้างทั่วไปนะครับไทป์3เนี่ยประเภทถอดแบบเร็วนะครับไทป์5ก็คือประเภทที่อยู่กิจชายทะเลนะครับที่มีซันเฟสอันนี้เป็นไทป์2นะครับตัวไทป์2เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อก่อนนะครับตัวไทป์2เนี่ยสมัยเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนภูมิพลเนี่ยรัฐบาลในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็ให้มีโรงงานปูนเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องเทในปูนในปริมาณแมสใหญ่นะครับไทป์2เนี่ยสมัยนั้นก็จะเป็นตราพญานาคเขียวไทป์3นะครับไทป์3ก็คือปูนที่เร่งการก่อตัวนะพวกเสาเข็มนะครับหรือพวกพื้นสำเร็จรูปนะครับที่ต้องการถอดแบบเร็วในท้องตลาดนะครับก็จะมีนะครับตาช้างสีม่วงคือเราดูแบบนี้นะครับอาจจะไม่ต้องดูตาก็ได้นะครับดูว่ามันเป็นไทป์ไหนนะครับถ้าเราต้องการถอดแบบเร็วเนี่ยเราก็เลือกปูนประเภทไทป์3อันนี้นะครับประเภทที่4นะประเภทที่4นะครับเป็นปูนพวกโลฮีทนะครับคำว่าโลฮีทหมายถึงนะครับปูนนะครับปูนเนี่ยปูนซีเมนต์เนี่ยนะครับปูนบวกน้ำนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าไฮเดรชันปฏิกิริยาไฮเดรชันนะปฏิกิริยาไฮเดรชันนะครับก็ทำให้เกิดความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นปูนพวกโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าใช้คอนกรีตแมสเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ปูนประเภทโลฮีทนะครับแล้วในการก่อสร้างบางตัวนะครับก็จะใช้น้ำแข็งนะครับถ้าเราเคยได้ยินนะครับก็จะใช้น้ำแข็งไปด้วยพวกน้ำแข็งเนี่ยมันจะทำให้ลดปริมาณความร้อนนะครับส่วนปูนไทป์5นะครับไทป์5เนี่ยนะครับเป็นปูนที่ทนซันเฟสสูงนะครับทนซันเฟสสูงพวกงานพวกต่อหม้อพวกนี้นะครับมันก็จะมีน้ำไอพวกน้ำทะเลนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะมีซันเฟสนะครับเวลาเขาดีไซน์พวกนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่า covering นะครับ covering ก็คือระยะเหล็กกับผิวของคอนกรีตเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกที่อยู่ใช้ชายทะเลเนี่ย covering เนี่ยก็จะมากกว่าปกตินะครับสมมติว่าปกติ5เซนก็อาจจะเป็น7.5 ทีนี้เราก็ใช้ปูนซีเมนต์ด้วยนะปูนซีเมนต์ไทป์5นะครับไทป์5ก็จะมีความหนาแน่นอาจจะทำให้มีความหนาแน่นมากกว่าปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ซันเฟสมันเข้ามาถ้าซันเฟสเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้พวกเหล็กเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าระเบิดนะครับออกได้แล้วปูนนะครับที่เราพูดกันทั่วไปนะครับก็จะมีคือหลักๆในท้องตลาดที่เรารู้จักก็จะมีพวกตาช้างตาเสือนะครับไอ้ปูนเขียวๆนะครับปูนสีแดงเนี่ยบางทีเราจะเรียกถุงสีแดงถุงสีเขียวมันก็ไม่เสมอไปนะบางทีบางช่างก็บอกว่าเฮ้ยปูนแดงเนี่ยน่าจะเป็นปูนโครงสร้างใช่ไหมปูนแดงน่าจะปูนโครงสร้างแต่อินทรีแดงเนี่ยมันเป็นปูนฉาบนะฮะมันเป็นปูนฉาบเพราะฉะนั้นทุกยี่ห้อก็ไม่ใช่ว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นโครงสร้างเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูให้ดีที่สุดนะครับก็คือให้ดูว่ามันเป็นปูนอะไรนะเนี่ยก็จะเขียนว่าเป็นปูนซีเมนต์ผสมนะปูนซีเมนต์ผสมอย่างโครงสร้างเห็นไหมฮะจะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะปูนแดงใช่ไหมปูนแดงกับปูนเขียวแบบนี้ปูนแดงโครงสร้างแต่มันอาจจะมี
พญานาคสีเขียวก็ได้เข้าใจป่ะพญานาคสีเขียวอ่ะปูนแดงนี่โอเคปูนแดงเป็นคูณโครงสร้างไม่มันก็ไม่ได้เสมอไปนะเพราะว่าตรานกอินทรีเนี่ยเขาสีน้ำเงินโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราเป็นวิศวกรหรือนายช่างเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเราก็ไม่ควรจะดูสีถุงนะครับเราก็ควรจะดูในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของว่ามันเป็นปูนไทยไหนนะครับปูนปอร์ตแลนด์ปอร์ตแลนด์หรือเป็นปูนผสมนะครับถ้าเป็นปูนปอร์ตแลนด์เนี่ยปอร์ตคำว่าปอร์ตแลนด์ก็คือปูนตัวนี้มันเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ค้นพบเนี่ยนะครับมันอยู่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็สีของเนื้อปูนเนี่ยนะครับมันคล้ายๆสีอะไรของเมืองปอร์ตแลนด์นี่แหละสักอย่างเขาก็เลยเรียกว่าเป็นปูนปอร์ตแลนด์ใครเก็ตบ้างนะเก็ตพิมพ์เก็ตหมานะเพราะฉะนั้นในการเลือกซื้อปูนนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีปูนโครงสร้างกับปูนฉาบเพราะฉะนั้นปูนโครงสร้างเนี่ยก็คือเป็นปูนปอร์ตแลนด์ชนิดที่1โอเคไหมครับใครเข้าใจพิมพ์1มานะครับใครเข้าใจพิมพ์1มาส่วนปูนฉาบนะครับปูนฉาบเราเรียกว่าเป็นปูนซิลิก้านะครับปูนซิลิก้าปูนคำว่าซิลิก้าก็คือทรายนะครับทรายเพราะฉะนั้นปูนที่ผสมกับทรายนะครับก็คือเป็นปูนที่ผสมกับทรายนะครับปูนบวกทรายก็คือปูนซิลิก้าแต่ถ้าไปโดนน้ำนะครับไปโดนน้ำปั๊บนะครับโดนน้ำปั๊บเราเรียกว่ามอร์ต้านะครับเราเรียกว่ามอร์ต้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปูนบวกน้ำเฉยๆเราเรียกว่าซีเมนเพลตนะตัวซีเมนเพลตจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาไฮเดรชันถ้าเป็นปูนบวกน้ำบวกทรายเนี่ยเราเรียกว่ามอร์ต้านะมอร์ต้าก็เอาไว้ใช้ในการฉาบถ้าเป็นปูนบวกน้ำปูนบวกทรายบวกน้ำบวกหินนะครับเราเรียกว่าคอนกรีตนะคอนกรีตก็คอนกรีตกับปูนมันต่างกันนะครับโอเคไหมครับทุกคนคำว่าปูนเนี่ยปูนกับคอนกรีตตัวปูนนะปูนก็คือพวกนี้แหละซีเมนต์นะครับปูนเท่ากับซีเมนต์โอเคไหมครับปูนเท่ากับซีเมนต์ส่วนคอนกรีตนะคอนกรีตเนี่ยเท่ากับปูนนะครับบวกทรายนะครับบวกน้ำปูนบวกทรายบวกน้ำบวกหินโอเคไหมครับอันนี้คือคอนกรีตอันนี้คือปูนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกศัพท์ช่างวันนี้เราก็เรียกให้มันถูกนะครับว่าสั่งปูนไม่ใช่นะครับจริงๆสั่งปูน1คิวมันไม่ได้นะมันต้องสั่งอะไรครับมันต้องสั่งคอนกรีต1คิวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นายช่างโยธาวิศวกรโยธานะครับเราควรจะเรียกให้ถูกการที่เราเรียกถูกนะครับมันจะทำให้เรามีเครดิตเข้าใจไหมฮะมันมีเครดิตเหมือนตอนผมอยู่ห้องแลบอะนะครับจริงๆอ่ะค่าความชื้นน่ะเอาแค่ตำแหน่งเดียวก็ได้นะครับ 10.1 นะครับตัวมอยเจอร์นะครับตัวมอยเจอร์มอยเจอร์คือความชื้นนะฮะตัวมอยเจอร์มอยเจอร์เท่ากับน้ำหนักน้ำหารด้วยน้ำหนักดินแห้งนะครับมอยเจอร์สมมติว่ามอยเจอร์ 15.1 ก็ได้นะฮะ 15.1 เราก็หาแกมมาได้เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำแลบแล้วอ่ะเราวัดได้ 15.12 2ตำแหน่งเข้าใจไหมฮะเวลาเรารายงานเนี่ยเรารายงาน 15.12 อ่ะกับเรารายงาน 15.1 อ่ะเราเรียกว่าความเป็น professional มันต่างกันนะครับพอเรารายงานที่มันละเอียดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าสากลถ้าเราทำอะไรทุกวันนี้นะครับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นสากลเนี่ยมันจะทำให้เราเขาเรียกว่าเรามีแบรนด์นะเรามีแบรนดิ้งเข้าใจว่าแบรนดิ้งหมายว่าเอ้ยไอ้นกไอ้ช่างคนนี้นะมันดูเข้าท่าเว้ยเข้าใจป่ะไอ้ช่างคนนี้เนี่ยมันใช้ได้เข้าใจป่ะคือถ้าเรารับราชการเนี่ยเราก็ต้องให้เจ้านายจำภาพดีๆว่ามันมีวิชาการนะครับและในการรับราชการเนี่ยมันก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับนะมันมีสายบู๊นะสายบู๊สายบุญสายคันทีนะสายบู๊สายบุญสายคันทีถ้าเราเป็นสายบู๊เนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ต้องเขาเรียกว่า
วิ่งงานเอางานนะครับดูแลเจ้านายเอาว่าไปนะวิ่งงานอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับงานเอกชนก็มีนะไม่ว่าเป็นงานราชการเอกชนก็มีนะครับก็คือว่าเขาจะชอบเจ้านายเขาจะชอบคนที่หางานเยอะๆอันนี้ก็คือสายบู๊นะครับสายบู๊ส่วนสายบุญนะอย่างผมเนี่ยพวกสายบุญนะเราไปสู้เขาไม่ได้นะแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิชาการทีนี้เมื่อสายบุญเนี่ยมันก็ต้องใช้มันก็ต้องวิชาการก็ต้องเก่งกว่าพวกสายบู๊โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกสายบู๊ก็จะไม่มีประเภทแบบนี้เนี่ย 15.12 อะไรไม่มีนะพวกนั้นมันก็เรียกว่ามันวิ่งงบอย่างเดียวนะแต่ของเราเนี่ยมันต้องอธิบายไปให้มันแบบว่าอธิบายแล้วเพื่อนแบบว่าว้าวเข้าใจไหมนะฮะอธิบายแล้วเพื่อนดูดีนะครับไม่มันเป็นการฝึกด้วยนะครับเป็นการฝึกด้วยเพราะว่าเวลาเราชั่งปริมาณที่มันน้อยกว่า500กรัมอะไรที่เราชั่งกว่า500กรัมเนี่ยเราควรจะมี2ตำแหน่งถ้ามากกว่า500กรัมนะครับเราสามารถใช้1ตำแหน่งได้นะฮะเพราะว่าการที่มีการที่มันน้ำหนักมันเยอะเขาเรียกว่าเราสามารถมันเออร์เรอร์ได้เยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า500กรัมเนี่ยนะครับเราต้องใช้2ตำแหน่งเพราะว่าคือของมันน้อยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันต้องให้มันละเอียดขึ้นนี่นะครับใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานนะครับ1นะฮะเราต้องทำให้มีมาตรฐานก่อนคือในการวิศวกรรมเนี่ยนะการที่เราเป็นมืออาชีพเนี่ยเราต้องทำงานให้เค้าเรียกว่าเกินโค้ดก่อนเกินมาตรฐานเกินโค้ดอ่ะอย่างเช่นเราดีไซน์เนี่ยให้มันมากกว่าแฟกเตอร์เซฟตี้นะครับเราจะทำอะไรเราต้องมีมาตรฐานก่อนนะฮะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมานะอันนี้เราเรื่องปูนก่อนนะวันนี้แล้วก็พวกปูนตกแต่งนะครับพวกซีเมนต์ขาวอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นตราช้างสีขาตราช้างใช้ช้างสีขาวนะครับใช้พวกทรายล้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าที่เราเน้นๆก็จะมี2ตัวนะครับก็คือปูนปอร์ตแลนด์ชนิดที่1นะกับปูนซิลิก้านะปูนซิลิก้าอันนี้ก็ปูนที่ยอมใช้เนี่ยนะครับมันคือ7ประเภทนี้นะครับก็มีน้องก็ถามมาเหมือนกันนะครับ7ประเภทนี้ก็คือเป็นปอร์ตแลนด์5ประเภทนะปอร์ตแลนด์5ประเภทและอีก2ประเภทเนี่ยเป็นปูนผสมนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราจะใช้พวกปูนซีเมนต์ก่อนนะครับปูนซีเมนต์ก่อนไหวไหมครับไหวไหมต่อไหมฮะนะตอนนี้ก็เกือบชั่วโมงแล้วไหวใครไหวพิมพ์ไหวไหมนี่นะใครไหวพิมพ์ไหวไหมต่อไปนะครับข้อที่2เนี่ยเรื่องของปูนซีเมนต์นะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือในเรื่องของจริงๆปูนเนี่ยมาเทสตามมาตรฐานมกนะมกคำว่ามมกนะมกมกคือมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมนะครับในงานวิศวกรรมเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่กัน2การเทสนะครับเทสหรือไม่เทสเนี่ยนะครับถ้ามีมกอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องเทสโอเคไหมฮะไม่ต้องเทสก็คือเวลาเราตรวจรับอ่ะไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือเอกชนอ่ะบางอย่างเราก็รับตามมกไปถ้ามันมีเครื่องหมายมกเนี่ยเราก็รับตามมกไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันบางอย่างมันไม่มีมกอะไรที่ไม่มีมกบ้างนะอะไรที่ไม่มีมกบ้างที่ไม่มีมกนะครับก็คือพวกหินโอเคไหมครับหินทรายลองคีย์มาบ้างน้องลองคีย์มาบ้างอะไรที่ไม่มีในมกบ้างนะครับลองคีย์นะครับมีหินมีทรายมีอะไรอีกอ่ะนะครับหินทรายน้ำต้องเทสไหมน้ำหินทรายน้ำบางทีนี้ถามว่าเทสไม่เทสเนี่ยมันบางครั้งมีมอกอก็ต้องเทสนะครับถ้าเกิดว่าสัญญามันบอกให้เทสเราก็ต้องเทสโอเคไหมฮะถ้าสัญญาบอกให้เทสเราก็ต้องเทสทีนี้ของปูนซีเมนต์เนี่ยนะครับเราก็จะเทสมันจะมีรายการเทสอยู่แต่หลักๆเนี่ยก็จะเทสสิ่งที่เราเรียกว่าระยะการก่อตัวนะครับ
ระยะการก่อตัวของปูนซีเมนต์เนี่ยมันจะมี2ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1เราเรียกว่า initial set นะครับอันที่2เราเรียกว่า final set initial set หมายว่านะครับมันจะเริ่มก็คือปูนบวกน้ำเนี่ยปูนบวกน้ำเนี่ยมันจะเริ่มทำปะยากันมันจะเริ่มเกิดความร้อนมันจะเริ่มยึดติดกันนะครับมันจะเริ่มทำปะยาเพราะฉะนั้นในการเทนะครับในการเทควรจะเทเสร็จนะครับถ้า initial set เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ60นาทีนะครับของปูนไทย1นะอยู่ที่60นาที60นาทีเพราะฉะนั้นในการเทอะไรก็ตามนะครับต้องเทให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงเทคอนกรีตเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเทหลัง initial set แล้วเนี่ยคอนกรีตมันจะไม่ค่อยดีอ่ะมันจะทำให้เกิดการก่อตัวไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไซต์ของเราเนี่ยอยู่ห่างกับอยู่ห่างจากไซต์เนี่ยมากกว่า1ชั่วโมงนะครับเราจะต้องใช้ตัวที่เราเรียกว่ารีทาร์ดนะครับก็คือยืดระยะเวลาของตัว initial set นะครับมันจะมีส่วนผสมนะครับเราเรียกว่า admixture นะครับเราต้องใช้ส่วนผสมที่เราเรียก admixture ใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้มันยืดระยะทีนี้นะครับพอเราเทไปปุ๊บนะฮะ final set เนี่ยมันจะอยู่ที่นะครับมันจะอยู่ที่24ชั่วโมงอันนี้ก่อตัวเบื้องต้นนะครับรู้สึกไฟนอลเซตนะครับมันจะอยู่ที่24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็คือคอนกรีตจะเริ่มเขาเรียกว่าทำปะยากันเริ่มที่จะเซตตัวกันเริ่มสมบูรณ์นะครับในช่วง initial set กับ final set เนี่ยเราไม่ควรจะไปยุ่งมันนะครับเหมือนเวลาเขาแกะแบบเนี่ยนะครับแบบข้างเนี่ยเขาจะให้แกะ2วันนะครับเพราะว่าในการที่แกะแบบข้าง2วันเนี่ยก็คือว่าให้มันพ้น final set ไปก่อนนะฮะก็คือถึงจะมาแกะนะครับทีนี้ตัวแกะแบบเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าในการแกะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีข้อกำหนดอยู่คือทุกอย่างเนี่ยที่เราทำนะในวันนี้นะก็คือฟังเพลินๆไปนะวันนี้ก็เล่าสนุกไปนะครับข้ามบ้างตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับจะก็คือเวลาเรางานวิศวกรรมมันไม่ใช่ว่ามันเหมือนห้องเรียนใช่ไหมมีแต่งานดินเรียนดินเสร็จเรียนคอนกรีตเรียนคอนกรีตเสร็จเรียนเหล็กนะฮะเวลาเราทำงานจริงๆเนี่ยมันก็จะผสมปนเปกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้มาให้เรื่องปูนก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันบ่อยๆดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับเทคนิควันนี้เรื่องปูนก่อนเวลาเราแกะแบบนะครับก็คือแบบข้าง2วันนะครับแบบคานไอ้แบบพื้นแบบพื้น14วันนะครับแล้วก็แบบพื้น14วันใช่ไหมแบบอะไรอีกอ่ะแบบพื้น14วันแล้วก็แบบคานนะครับอันนี้คานอันนี้พื้นนะครับอันนี้เสาเสาเนี่ย2วันแต่จริงๆเนี่ยควรจะระวังด้วยนะไอ้2วันเนี่ยถ้าเกิดว่าเสาของเราเนี่ยยังไม่สามารถรับน้ำหนักได้นะครับเราไปขึ้นคานเลยเนี่ยมันก็จะอันตรายคือ2วันเนี่ยในโค้ดก็คือให้มันเลยไฟนอลเซตแต่เราต้องดูด้วยนะครับว่าไอ้2วันของเราเนี่ยมันก็ต้องมีกำลังเพียงพอนะครับคือเขากำหนดนะครับ50 KSC 50 KSC หมายความว่า50 KSC หมายถึงว่าคำว่า KSC นะครับ KSC คือกิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับเราเรียกว่า KSC หมายความว่า1ตารางเซนน่ะรับได้1กิโลกรัมนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขึ้นคือมันแกะแบบได้จริงนะครับแต่ก่อนที่เราจะขึ้นคือแบบมาแกะได้เข้าใจตรงนี้ก่อนมั้ยแบบมันไม่แกะได้แต่จะขึ้นน้ำหนักที่มันมากดตรงนี้นะครับมันต้องให้มีน้ำหนักอย่างน้อย50 KSC นะครับคือถ้าให้เซฟสุดน่ะก็ควรจะคืออยู่ประมาณ7วันน่ะนะครับเซฟสุดนะถึงจะขึ้นตัวนี้ได้นะครับแต่ในการแกะแบบของพื้นเนี่ยมันอยู่ที่14วัน14วันก็คือ2อาทิตย์แล้วก็ของคานเนี่ยจะอยู่ที่21วันนะครับ21วันตรงคอนกรีตนะครับคอนกรีตเนี่ยมันจะแข็งตัวเต็มที่ที่28วันหมายถึงว่า28วันเนี่ยมันจะ
คนกรีตของเขาเรียกว่ากำลังเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับแล้วงานคอนกรีตนะงานคอนกรีตเนี่ยงานคอนกรีตเนี่ยมันจะมีเราเรียกว่าสตริงนะครับสตริงคืออะไรนะครับสตริงก็คือเป็นค่ากำหนดนะครับในแบบเนี่ยถ้างานฐานลากนะครับงานฐานลากนะครับงานฐานลากเนี่ยมันจะอยู่ที่สงสัยต้องแทรกสไลด์หน่อยละเออนะครับเอองานฐานลากนะครับงานฐานลากเอานี้เราไอ้นี่หน่อยแล้วกันนะมาวันนี้เราติวคอนกรีตแล้วกันนะฮะเอานี้มาให้ความรู้เรื่องคอนกรีตงานฐานลากงานอาคารแล้วก็งานดาดนะครับคำว่าสตริงนะครับสตริงคืออะไรนะครับสตริงนะครับก็คือแรงหารด้วยพื้นที่นะครับสตริงเนี่ยมันจะมี3ตัวด้วยกันนะครับแรงกดนะครับเราเรียกว่าคอมเพรสซีฟสตริงส่วนแรงดึงนะครับแรงดึงเราเรียกว่าเทนชั่นก็คือแรงดึงเทนไซสตริงส่วนดินนะครับดินเนี่ยเราเรียกว่า shear strength อันนี้ shear อันนี้ compressive อันนี้ tension นะมันจะในวิศวกรรมเนี่ยหลักวิศวกรรมเนี่ยมันจะมี strength อยู่3แบบด้วยกันนะครับอันหนึ่ง compressive strength 2 tensile strength แล้วก็อันที่3 shear strength นะ shear strength ก็เป็นดินนะครับตัวนี้เราจะได้ค่า C ค่า Phi C ก็คือ cohesion ก็คือดินเหนียวตัวฟีก็คือดินทรายนะครับดินในวิศวกรรมก็จะมี2แบบนะครับก็คือดินเหนียวกับดินทรายแล้วก็สตริงในวิศวกรรมก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับก็คือแรงกดกับแรงดึงนะครับแรงกดกับแรงดึงใครเข้าใจบ้างนะครับเข้าใจพิมพ์ C คือ compressive นะครับพิมพ์ T คือ tension พิมพ์ S คือ shear นะครับนะเพราะฉะนั้นในวิศวกรรมเราจะเรียนกันแค่3อย่างนี้แหละนะครับคอมเพรสซีฟสตริงก็คือแรงกดนะแรงกดโอเคไหมคือต้องขอโทษคนที่เข้ามาฟังด้วยนะอาจจะผมพูดไทยคำภาษาคำไม่นะคือเพจเรานะครับเราก็สอนวิศวกรนะครับกับนายช่างแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับให้มาคุ้นศัพท์วิศวกรบ้างนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่มีศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะครับมีน้องนะครับเราไม่มีศัพท์ภาษาอังกฤษเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเพราะเราเรียนเมืองนอกมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรื่องกฎหมายนะครับเดี๋ยวถามไว้ก่อนได้อ๋อวีซ่าอีลาสติกใช่ไหมฮะได้เดี๋ยวเรื่องกฎหมายนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เล็กมาช่วยดูให้นะครับถามทิ้งไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้รายหน้านะครับเก็บไว้รายหน้านะครับวันนี้มาเกี่ยวกับเรื่องคอนกรีตเรื่องงานอาคารเรื่องอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวิศวกรรมเนี่ยเราเก่งเรื่องงานดินงานคอนกรีตนะครับเราสามารถ1คือเวลาอาจารย์สภาเขาถามเนี่ยเขาก็จะมาถามเบสิกอะถูกไหมเวลาเราไปสอบอะเขาก็ถามเบสิกเราอะแล้วเบสิกกลับมาที่ไหนครับกลับมาที่คอนกรีตนะครับได้นะครับสำหรับคนที่จะถามเนี่ยคีย์มาได้เลยนะมาต่อครับอันนี้คอมเพรสซีฟนะครับโอเคงานฐานลากนะครับงานฐานลากเนี่ยสตริงนะครับสตริงอยู่ที่100อันนี้เอาของกรมชลเลยครับกรมชล175เอ้ยงานฐานลากโทษนะงานฐานลากอยู่ที่210 KC
งานอาคารอยู่ที่175นะครับอันนี้ของกรมชลนะฮะแล้วก็งานดาดอยู่ที่140นะครับ140มีบางคนถามว่าทำไมงานดาดถึงไม่ทำไมงานดาดถึงไม่ใส่เหล็กนะดาดคลองของกรมชลทำไมไม่ใส่เหล็กใช่ไหมฮะผมก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าผมก็ได้หารือกับเพื่อนๆที่อยู่ในกรมแล้วนะเพราะว่างานของกรมชลเนี่ยสเปคคืองี้นะครับสเปคคืองานดาดของเราเนี่ยเราจะวางอยู่ในชั้นที่เราเรียกว่า 95% สแตนดาร์ดนะครับงานดินถมบดอันแน่นนะครับดินถมบดอันแน่น 95% สแตนดาร์ดหมายความว่าดินตัวนี้วางอยู่ในชั้นดินถมบดอันแน่นเพราะฉะนั้นเมื่อวางอยู่ในชั้นดินถมบดอันแน่นความหมายก็คือว่าตัวของคอนกรีตของเราเนี่ยก็ไม่เหมือนไม่มีการรับแรงนะครับไม่มีการรับแรงก็คือวางอยู่ในฐานรากที่มันแน่นนะครับเพราะฉะนั้นของกรมชลเขาก็เลยไม่ใส่เหล็กนะฮะเขาก็เลยไม่ใส่เหล็กแต่จริงๆมันเพราะไม่แล้วก็มันก็ไม่ได้ดาดหนามากนะครับมันก็ดาดประมาณ5เซน7เซนแบบนี้ประมาณ5ถึง7เซนคือในการดาดคลองเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคิวเขาจะดาดคิวถ้าคิวเยอะก็ดาดหนาหน่อยถ้าคิวน้อยก็ดาดน้อยหน่อยนะครับมันไม่เหมือนพื้นนะไม่เหมือนพื้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะกำหนดที่10เซนนะครับ10เซนแล้วก็เหล็กตัวตะแกรงพวกนี้นะครับเป็นเหล็ก temperature นะครับเหล็ก temperature steel คือเหล็กกันร้าวดีกว่านะครับเหล็กกันร้าวโอเคต่อนะครับต่ออันนี้22 51ใช่ไหมฮะอันนี้ควรเทคอนกรีตภายในกี่นาทีนะครับถ้าสอบก็30ถ้าเอาไว้ใช้สอบนะครับก็อยู่ที่30นาทีอันนี้สอบนะอันนี้สอบนะครับแต่ชีวิตจริงอ่ะมันก็ต้องเทก่อนนะครับก่อนไฟนอลเซตนะครับไฟนอลเซตอันนี้ตามทฤษฎีนะฮะแล้วก็ควรจะใช้น้ำยาถ้าเกิดว่าเทนานะครับก็ต้องใช้แอดมิกเจอร์นะครับแอดมิกเจอร์ประเภทแอดมิกเจอร์มันก็จะมีหลายประเภทด้วยกันนะครับแอดมิกเจอร์ตัวนี้นะครับแอดมิกเจอร์หายเลยเว้ยตัวแอดมิกเจอร์แอดมิกเจอร์ก็จะเป็นตัวแอดมิกเจอร์ก็จะเป็นตัวหน่วงนะครับสารหน่วงก็คือให้มันแข่งตัวช้าคือแข่งตัวช้าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าinitial set เราอยู่ที่1ชั่วโมงใช่ไหมฮะตัวนี้ก็มันก็มากกว่า1ชั่วโมงอ่ะอาจจะไปได้ถึง2ชั่วโมงคือขึ้นแล้วแต่การอัตราส่วนของการผสม admixture ไปว่าจะให้มันหน่วงนานแค่ไหนทีนี้ก็มาเรื่องงานคอนกรีตนะครับเดี๋ยวรอสัก5ทุ่มพอนะครับ5ทุ่มพอเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนะ5ทุ่มพอวันนี้เราว่าถือว่าจัดรายการคุยกันดีกว่าไหมถ้าบรรยายมันก็ดูแบบอันนี้ไปใช่ไหมแบบคุยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับได้ความรู้ติดไปสอบด้วยนะครับแล้วทำให้อาจารย์ได้ฟื้นด้วยนะฮะดีนะฮะใครว่าดีพิมพ์ดีมาแล้วเดี๋ยวหลังจะได้มาคุยแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะครับบางคนก็เอาไปทำงานบางคนก็ไปสอบนะฮะบางคนก็เอาไปสอบสามัญ นะดีไหมใครว่าดีพิมพ์ดีมาแล้วไอ้ถ้าพิมพ์มาเยอะๆเดี๋ยวเรามาคุยกันเยอะๆดีกว่าแล้วก็ทีนี้การทำคอนกรีตให้แน่นนะครับก็ข้อที่4นะการทำคอนกรีตให้แน่นอันนี้เอามาจากเว็บนี้นะฮะคือเวลาเราเทคอนกรีตไปทำไมต้องให้แน่นนะครับทำไมไปให้แน่นก็คือว่าน้ำหนักนะครับยูนิตเวทนะครับยูนิตเวทดีอ้อดีคือเราเหมือนเรา
เรามาคุยกันเล่นๆดีกว่าไหมคุยแล้วก็ให้ความรู้ไปนะถามกันบ้างถ้าไหนผมตอบได้ผมก็ตอบนะคือบางทีถามแบบบางครั้งอ่ะเราก็ตอบไม่ได้ผมไม่ใช่วุฒิที่จะตอบได้ทุกคนนะบางทีมันก็จําไม่ได้เข้าใจไหมฮะเราเป็นคนคือเวลาเราทํางานนะครับเราไม่จําอยู่แล้วเราก็จดใช่ไหมเราก็จดเราก็ใช้เครื่องคิดเลขนะฮะเราก็จดใช้เครื่องคิดเลขทีนี้มาต่อนะครับทีนี้ยูนิตเวทของคอนกรีตท้ายหน่อยที่ยูนิตเวทของคอนกรีตเท่าไหร่แล้วอ่ะสอบข้อสอบข้อสอบสัวข้อสอบยูนิตเวทของคอนกรีตเท่าไหร่นะครับกี่กิโลกรัมต่อตารางเมตรกี่ตันต่อเม็ดอันนี้เบสิกนะฮะกี่ตันต่อเม็ดกี่กรัมต่อตารางเซนเอาตอบกันกี่กิโลกรัมต่อตารางเมตรก่อนเอาตอบมาทุกคนตอบมาในระหว่างที่เราตอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาก่อนก็คือว่าการที่ทำให้คอนกรีตแน่นก็คือว่าทำให้ยูนิตเวทก็คือน้ำหนักนะน้ำหนักหารด้วยปริมาตรหมายความว่าในปริมาตรที่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้แน่นเนี่ยนะครับน้ำหนักมันก็จะไม่ได้นะครับมันไม่ได้ตามที่ปริมาตรที่เราใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้คอนกรีตแน่นนะครับมันก็ต้องใช้การจี้นะการเขย่านะครับมันก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับอันที่1การทำคอนกรีตก็1ใช้เหล็กกระทุ้งนะครับก็จะมีเหล็กหลอดนะเหล็กหลอดแบบนี้นะครับมันกระทุ้งหลักการเดียวการกระทุ้งมันก็จะเป็นหลักการเดียวกันนะครับก็คือเราก็ต้องกระทุ้งให้เนี่ยปลายเนี่ยมันจมไปประมาณ1นิ้วนะครับจมไปประมาณ1นิ้วของแต่ละชั้นนะครับของแต่ละชั้นหลักการก็จะคล้ายๆแบบจุ่มนี่แหละอันที่สองนะครับแบบสองคือแบบจุ่มแบบจุ่มนะครับแบบจุ่มแบบจุ่มเนี่ยเขาก็จะใช้คอนกรีตนะครับทำในแนวตั้งทำไมเขาไม่ทำในแนวนอนใช่ไหมฮะในแนวนอนถ้าในแนวนอนเนี่ยจุ่มปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีฟองอากาศนะเพราะฉะนั้นการจุ่มในแนวตั้งเนี่ยมันก็ทำให้ฟองอากาศเนี่ยสามารถคือการที่จี้เนี่ยมันจะทำให้ฟองอากาศเนี่ยขึ้นมาข้างบนนะโอเคไหมครับขึ้นมาข้างบนพอคือในคอนกรีตนะครับในคอนกรีตเนี่ยมันก็จะมีตัวคอนกรีตมันเหมือนดินเลยคอนกรีตก็มีเหมือนดินเลยมีทรายนะครับมีทรายแล้วก็มีอากาศนะครับในอากาศเนี่ยเราก็จะมีอยู่ว่านะครับเราก็จะยอมให้ไม่เกิน 1.5% นะเพราะฉะนั้นถ้าอากาศเนี่ยมันมีมากกว่า 1.5 หรือมี3หรือมี 4% เนี่ยมันก็ทำให้คอนกรีตเกิดรูโพรงนะครับพอเกิดรูโพรงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับสเตรนท์ก็จะตกนะครับสเตรนท์ก็จะตกหมายความว่าตัวสเตรนท์ใช่ไหมฮะก็จะตกเพราะข้างในเนี่ยมันก็จะมีโพรงอยู่นะครับมันทำให้การรับน้ำหนักของคอนกรีตเนี่ยทำได้ไม่ดีนะครับไหนใครมีใครตอบไหมบ้างฮะว่าน้ำหนักของคอนกรีตเนี่ย1กิโลกรัมหนักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ให้จำเลยนะครับก็คือน้ำหนักของคอนกรีตเนี่ยอยู่ที่2,400นะครับ2,400กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับ 2,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นแล้วก็ 2.4 ตันนะครับ 2.4 ไม่ใช่ 2.4 ตัน 2.4 ตันต่อลูกบาศก์เมตรนะครับ 2.4 ตันต่อลูกบาศก์เมตรเพราะว่า1กิโลกรัมเนี่ย1กิโลกรัมเท่ากับ1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมแล้วก็ 2.4 กรัมต่อ2.4 กรัมต่อลิตรนะครับ 2.4 กรัม 2.4 กรัมต่อลิตรนะครับ 2.4 กรัมต่อลิตรน้ำนะน้ำเท่าไหร่นะน้ำก็เท่ากับเท่าไหร่นะฮะ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำนี่คือ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร1กิโลกรัมต่อลิตรนะครับ1กิโลกรัมต่อลิตรไม่ใช่2.4กิโลกรัมต่อลิตรโทษนะอันนี้2.4กิโลกรัมต่อลิตรแล้วก็2.4กรัมต่อซีซีนะครับน้ำก็จะเหมือนกันนะครับน้ำก็1กิโลกรัมต่อลิตรแล้วก็1กรัมต่อซีซีนะครับอันนี้เราอันนี้เราต้องจำได้นะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานนะครับวิศวกรเราเนี่ยคือถ้าเกิดว่าพื้นฐานเราไม่ดีเนี่ยก็จะลำบากชีวิตนะฮะ
โอเคทีนี้หลักการในการจุ่มนะครับก็คือจุ่มแต่ละครั้งเนี่ยหลักการนะครับก็คือเราจะไม่ทำให้คอนกรีตเนี่ยเกิดการที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า segregation segregation ก็คือการกระจายตัวแบบนี้นะครับที่ไม่สม่ำเสมอในเราเรียกว่า segregation ก็คือคอนกรีตไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการจุ่มเนี่ยจะต้องทำให้คอนกรีตเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็คือ1จุ่ม5ถึง10เซนแล้วก็ดึงขึ้นช้าๆนะครับถ้านานไปเนี่ยคอนกรีตก็จะกองข้างล่างถ้าเร็วไปคอนกรีตก็จะไอ้เละหินก็จะอยู่ข้างบนนะถ้าพอดีมันก็จะพอดีนะครับมันจะพอดีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้สักชั่วโมงก่อนแล้วกันนะวันนี้ก็เอาสักชั่วโมงนะครับวันนี้มาคุยนะมาคุยเขาเรียกว่าคุยไปด้วยนะครับอันนี้ไปด้วยนะครับสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ชั่วโมงแรกก็เดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันนะครับอันนี้ข้อที่4นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยนะครับความรู้หนึ่งก็คือเอาไปทำงานได้ต้องมาคุยบ่อยๆละหนึ่งนะเอาไปทำงานได้สองเอาไปสอบได้นะครับสามเอาไปเลื่อนขั้นได้นะครับไม่ว่าจะขั้นไหนมันก็ต้องใช้ความรู้แบบนี้แหละนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเข้าใจไปเรื่อยๆมันก็จะดีนะครับนะใครว่ามีประโยชน์บ้างครับนะใครว่ามีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์หน่อยครับครับก็ขอบคุณน้องๆนะครับตอนนี้เรามีผู้ติดตามนะครับตอนนี้นะผมมีผู้ติดตามอยู่ตอนนี้ก็150,000กว่าคนนะครับแล้วก็ใน TikTok ก็มีผู้ติดตามอยู่150,000นะครับ150,000นะฮะโอเคไหมครับแล้วก็เดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับตอนนี้เรามีคอร์สแนะนำนะครับคอร์สแนะนำนะฮะคอร์สดีๆนะครับคอร์สดีๆมาแนะนำอันนี้คือทอสคัตพอร์ตบิกินเนอร์เนี่ยนะครับก็คนนี้เขามาเรียนรุ่น2รุ่น1นะครับตอนนี้เราเปิดไป3รุ่นแล้วนะ3รุ่นแล้วรุ่น1เนี่ยเขามาเรียนนะครับทัส for beginner รุ่น1นะครับก็อันนี้ทำไมเราต้องออกแบบทัสเข้าใจป่ะทำไมเราไม่ออกคอนกรีตสลับคานที่สแปนเกิน6เมตรหรือ8เมตร7 8เมตรขึ้นไปนะครับช่วงคานคำว่าช่วงคานก็คือช่วงนี้ถึงช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้าช่วงคานเนี่ยปกติบ้านของเราประมาณ4เมตรหรือ5เมตรนะครับแต่มันถ้าพอมันเริ่มเป็น6เมตรแล้วเนี่ยหรือ7เมตรแล้วเนี่ยคานคอนกรีตก็จะหนามากนะครับมันก็จะหนามากพอหนามากปุ๊บเนี่ยเรามันไม่เหมาะสำหรับจะทำคานคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้โครงทัสแบบนี้นะครับทัสแบบนี้ทีนี้ก็น้องคนนี้นะครับเขาก็มาเรียนนะครับเขาก็ส่งมาวันนี้ผมดีใจมากนะครับคือเข้าใจไหมฮะความสุขของอาจารย์นะฮะความสุขของอาจารย์คือการที่ลูกศิษย์ทำได้และดีถ้าเก่งกว่าอาจารย์ได้อาจารย์จะยินดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือผมก็จะดีใจมากนะครับก็คือว่าสิ่งที่เราสอนนะครับคอร์สที่เป็นคอร์สอาจารย์เล็กนะครับอันนี้ผมไม่ได้สอนนะครับแต่ว่าผมเป็นคนคิดหลักสูตรให้ว่าอาจารย์เล็กต้องสอนนี้นะคือในคอร์สผมทั้งหมดเนี่ยบางคอร์สเนี่ยมีอาจารย์ท่านอื่นมาสอนเพราะว่าผมรู้นะครับว่าการที่เราจะเป็นวิศวกรมืออาชีพอะเพราะผมเราเป็นวุฒิวิศวกรใช่ป่ะเราผ่านภาคีไปแล้วเราผ่านสามัญมาแล้วเราผ่านวุฒิไปแล้วเรารู้ว่าแต่ละขั้นนะครับแต่ละขั้นต้องคุณต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับนะเรียนรู้อะไรบ้างโอเคนะครับสถาปัตย์บอกผมติดตามเรื่องเขื่อนเรื่องสะพานรับท่อติดตามมากครับโอเคครับก็ใน YouTube มีอยู่นะมีเยอะเลยฮะลองไปดูได้นะครับงานชุมประทานทีนี้นะครับก็เขามาเรียนรุ่นหนึ่งนะครับก็หลักๆนะครับก็คือทรัสเนี่ยเราจะสอนก็คือเราจะใช้โปรแกรมที่เราเรียกว่าซูสตรัคเจอร์นะครับซูสตรัคเจอร์ในการที่จะสอนนะครับแล้วก็มีการใส่แรงลมนะมีการใส่แรงลมนะครับพอใส่แรงลมปุ๊บนะครับเราก็เอาไปใส่ Excel นะครับไปใส่ Excel นะครับแล้วก็คำนวณออกมานะครับเนี่ยมันก็จะแบบนี้นะครับเราจะเรียนกันทั้งหมดนะครับเรียนกันทั้งหมดจริงๆเรียนแค่11วันเองนะก็แบบได้แบบนี้เลยใครอยากเรียนบ้าง